ถ้าเฮาบ่ตั้งใจเฮ็ดรถเข็นคันนี้ก็สิบ่มีประโยชน์โอ้โหนี่คืออาชีพที่ผมต้องเดินทางทั่วประเทศไทยครับเพื่อที่จะตามหาร้านลาบร้านก้อยเนี่ยสวัสดีครับผู้ชมครับสไตล์ตัดไม้แล้วครับกับผมอิทวงลานสออนนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่คลอง2ธัญบุรีนะครับเราจะไปค้นหาร้านซอยจุร้านลาบร้านก้อยอีสานที่อยู่ริมทางเป็นร้านเล็กๆนี่แหละครับแต่ว่ามีความอร่อยร้านนี้นะครับมีอายุมาตั้งหมด30ปีเป็นเพิงเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าทํามาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีค่าเช่าและตอนนี้ก็ยังไม่มีค่าเช่าเพราะอะไรเขาถึงยืนหยัดอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้ตามผมมาครับนี่ครับผู้ชมครับอํานวยลาบครับอํานวยลาบพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพ่ออํานวยครับคือผมกําลังจะบอกว่าร้านนี้มีอายุไม่ต่ํากว่า30ปีแม่นบ่ครับพ่อแม่นนะครับ30ปีแล้ว30ปีเขาแล้วครับตั้งแต่สมัยก่อนโน้นยังแบบขายตามอัตภาพลูกเล็กๆน้องลูกพ่อครับเมนูเด็ดเวลาคันคนมาแล้วนี่พลาดบ่ได้คือหยังพ่อถ้านั่งที่ร้านส่วนมากจะเป็นไส้ย่างครับกับจิ้มจุ่มใส่ย่างครับจิ้มจุ่มเนาะแม่นล่ะคันถ้ากินบ้านก็สิมีลาบก้อยพวกอย่างน้ำตกพวกอะไรอ๋อใส่ย่างกับจิ้มจุ่มคือเมนูเด็ดของร้านครับอํานวยลาบโอ้นี่ต้มแซ่บกว่านี่อร่อยมากอันนี้ผมลองแล้วครับผู้ชมต้มการันตีได้เลยว่าอร่อยมากนะฮะมีสมาชิกจะคนพออยู่นี่ตอนนี้มีอยู่6คนครับมีอยู่6คนนะครับเปิดตั้งแต่จักโมงกว่าจักโมงป่ะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงไปถึง4ทุ่มเปิดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ทุ่มนะครับผู้ชมครับทุ่มก็ปิดแล้วตามธรรมเนียมเดี๋ยวใครที่กำลังรอรุ้นนะครับว่ารายได้เฉลี่ยของร้านแต่ละร้านที่เราไปวันหนึ่งเท่าไหร่ผมยังไม่ให้พ่อบอกผมจะต้องชิมก่อนว่าเพราะว่าสไตล์แดกตับต้องชิมจุตับก่อนจังสิฮู้ว่าร้านนั้นร้านจิ้มรสเด็ดปานใดให้พ่ออำนวยเฮ็ดจุตับจักจานให้พ่อผมสิลองก่อนว่าเป็นยังไงมาเบิ่งสูตรด้วยครับพี่น้องครับพี่รองมือแก้วด้วยครับเขาคัวป่องเบิ่งน้ำนี่ยังของบ้านเฮาปกติเนาะบ้านเฮาเนาะครับทำแบบผมขอชิมเหมือนว่ากินกันแบบอยู่บ้านเฮากินแบบไหนก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นแหละครับพ่อผมขอชิมบีพอนะได้ครับของแท้ป่ะใส่นิ้วผมบาดเนี่ยได้นอนๆผมติ๋วเลยพี่น้องของแท้บ่ได้สมเด้อคือตามธรรมเนียมของสแตกแดกตับเขาต้องชิมจุดตับก่อนครับครับถ้ามันนี่มันดีขาวนะเพราะว่าสูตรตับนี่มันต้องเป็นตับสดนะพี่น้องถ้ามันไม่สดเนี่ยมันก็คือมันจะเสียชื่อร้านเพราะว่ามึงนี่บ่ได้ใส่เพียนะอ๋อบ่ได้ใส่เพียเขาต้องเติมน้ำฮ้อนน้ำมันพอแม่นครับเพราะว่าขันใส่เพียมันเป็นเพื่อเพียคือบ้านเฮามันเป็นเพียแบบงัวขุนเหรอมันกินหัวอาหารเฮาใส่บ่ได้อ๋อมันบ่คือพวกงัวบ้านเฮาพี่น้องมันงัวขุนของคนภาคกลางเขาแม่นล่ะมันก็บ่คือแบบเพราะเขาให้กินหัวอาหารเนาะแม่นล่ะมันใส่บ่ได้เลยคือหมายว่าถ้าเฮาเป็นห่วงลูกค้าผมเลยบ่ใส่อ๋อจริงๆแล้วต้องไปเบิ่งเขาขาครับไปเบิ่งเขาเลี้ยงคือเขาเลี้ยงเขาขานี่เขาแบบว่าเอาให้เอาหัวอาหารให้มันกินครับซึ่งหัวอาหารเนี่ยมันมีข้าวโพดมีหยังมีฮํามีหยังเสียนะครับครับมันสิมาเฮาสิมาเอาคือจริงมาเฮ็ดเอามาใส่แก้วเพียคือบ้านเฮาบ่ได้แล้วบ่ได้เพียพี่น้องจําไว้นะครับคืองดต้องงดกินเพียสําหรับงัวคนภาคกลางงัวขุนของเขาเนี่ยเพียเอามากินมันก็จะบางครั้งมันก็อาจจะอันตรายด้วยเพราะว่ามีปุ๋ยมีหัวอาหารอะไรเยอะอาหารสารเล่งอาหารสารพัดสารแต่ว่าเพียบ้านเฮาเนี่ยใส่ไปโลดใส่ไปเลยสามสิบปีที่ทําร้านนี้มาขายกันเดี๋ยวเฮาสิมาถามมันเรื่องอย่างต่างๆค่าเช่าไรใดเป็นจังได๋ต้มนะครับต้มข้างในครบแล้วได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปชิมเด้อได้นี่แหละเฮาจังมาถึงบุกร้านอีหลีอะขออนุญาตครับพูดตับตับรสสดอีหลีป่ะสดตั้งนั้นเหรอครับคือตับมันสดไม่แน่ความหวานในตับมันโอเคโอ้โหตอนนั้นของยากเลย
ต้มครับเป็นหนังต้มผู้ฟังต้มอาหารอีสานเราเนี่ยง่ายเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมากครับบ่มีหยังหลายหรอกครับว่าเฮากินรสใดเพิ่นก็ครับแหนมเบิ่งว่าเพิ่นสิกินรสใดเฮาก็เฮ็ดไปรสนั่นแหละแค่นั้นเองเพราะบาดนี้ซอยจุจานเท่าไหร่ครับ60บาทครับซอยจุ60พี่น้องโอเคแล้วก็ต้มก็60บาทคือกันบ่พ่อแม่นแล้วครับเดี๋ยวให้อาจารย์ราคาพื้นๆผมบอกตะก้อนนี่ถือคนนี้บ่พ่อขายตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ครับ15บาทหรือ20บาทเนี่ยว้าวขายตอนแรกๆเปิดร้านนะครับเพราะตอนนั้นเนื้อมันราคา55บาทเองโอ้55บาทสักปีหมูราคา35เนื้อราคา55ตอนนั้นว่าเนื้อ65ก็ว่าแพงหลายแล้วแต่ก่อนก็มันสภาพว่าผมลำพี่น้องแบบของถือเข้าขายถือนะพ่อเนาะแม่นล่ะครับเพราะว่าคนละแวกนี่ก็คือก็คือว่าผมมาตั้งโรงแรมอยู่นี่ก็ในย่านนี้ก็แทบสิรู้จักเมื่อนะครับแทบสิรู้จักกันเมื่อนะเพราะว่าอยู่น้ำกันคนที่ท่านกินอยู่นี่ก็ที่แบบกลุ่มโรงงานแน่กลุ่มชาวบ้านแน่ที่มาทานอยู่น้ำกันก็ที่แทบสิรู้จักกันนะครับเป็นพี่น้องกันไปผมก็เลยแบบว่าที่เขาเป็นอยู่ได้ก็เพราะคนเรานี่คนมีคนมาแบ่งปันให้เฮาเพราะว่าโมเมนต์แขกที่อยู่ไกลอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับพ่อเฮ็ดมาได้30ปีเพราะว่ามีความเป็นพี่เป็นน้องครับมีความเป็นพี่เป็นน้องครับคือไม่ได้เอากําไรมากจนแบบว่าคนที่มานี่ขอให้ได้มีงานทําเสมอผมบ่แม่นลั่นใหญ่โตผมแบบว่าคือหมายว่าเอาแค่ระบบครอบครัวผมเท่านั้นเองเพราะว่าคนส่วนมากคนมากินที่นี่เป็นพี่น้องจากโรงงานซึ่งแรงเรียกว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนร่ำรวยอะไรมากเพราะว่าพ่อเข้าใจก็เลยขายในราคาที่ไม่แพงมากครับ60บาททุกอย่างราคาสูงสุดเท่านี้ทุกอย่างสูงสุด60บาทว้าอุ้ยเฮ้ยเป็นอีกร้านนึงที่ผมอยากให้มาครับสูงสุด60บาทเท่านั้นเท่านั้นอ่ะคนกำลังรอรุ่นว่าค่าเช่าพ่อค่าเช่าข้างทางเนี่ยร้านนี้เดือนเท่าไหร่ครับตรงนี้ไม่ได้เช่าครับไม่ได้เช่าด้วยครับน้ำไฟก็มาจากบ้านแสดงว่าที่พื้นที่ตรงนี้เป็นของพ่อเมื่อก่อนมันเป็นป่าอยู่ผมพอดีโครงการหมู่บ้านนี้มันเกิดเขาก็พอดีผมก็ออฟฟิศเขาก็ให้ผมมาขายเนี่ยก็ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็พอดีเจ้าของตึกเขาก็โอเคเขาก็ขอว่าให้รถเขาจอดหน่อยเท่านั้นเองเขาเห็นเราเป็นคนเก่าแก่เขาก็เลยให้เราขายผู้ชมครับขายมา30ปีตั้งแต่ที่ยังไม่มีค่าเช่าแล้วปัจจุบันเจ้าของที่ก็รักแล้วก็เคารพพ่ออำนวยไม่คิดค่าเช่าขอแค่ว่าให้มีที่จอดรถให้ลูกค้าเข้ามาลองดีฮะเนี่ยเนี่ยนี่คือน้ำใจคนไทยนะฮะที่ให้คนอื่นได้ทำมาหากินแล้วก็น้ำใจของพ่อก็ส่งต่อให้กับพี่น้องชาวโรงงานชาวบ้านแถวนี้ได้กินโดยที่ไม่ต้องของแพงมากพออยู่ได้นี่คืออาชีพที่ผมต้องเดินทางทั่วประเทศไทยครับเพื่อที่จะตามหาร้านลาบร้านก้อยเนี่ยอยู่ขอนแก่นบ่แม่นจ้ามาซื้อร้านนี้ดูบ่โอ้ซื้อประจําจ้ะมันแซ่บแซ่บบ่แม่นแซ่บที่สําคัญราคาก็บ่แพงนะว่าแม่นอยู่60บาททุกอย่างแพงสุด60บาทนี่แพงสุดแล้วพี่น้องนี่ครับมักมาสั่งหยังแน่กินก้อยขมก้อยขมคุณผู้หญิงอยากกินก้อยบ่โอ้มันแซ่บเนาะก่อยขมก่อยขมขอบคุณหลายๆได้ครับคนขอนแก่นมาดูป่ะครับผมดูอยู่จ้าสั่งดูสั่งประจำเลยป่ะครับจ้ามากินตลาดนี่แหละเพราะว่ายังติดใจรสชาติป่ะจ้าราคาราคาราคากะใส่ได้ค่ะเป็นลูกค้ามาจากปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่มันอยู่กับ 3-4 ปีแล้วค่ะโอ้ 3-4 ปีแล้วเนาะค่ะเอาขอบคุณหลายๆครับเพื่อที่จะบอกให้กับคนที่กำลังไม่มีอาชีพคนที่เขาแบบท้อแท้กับชีวิตไม่มีงานทำอยากจะทำแต่ก็ไม่กล้าทำสักทีเพื่อให้เขาเป็นแรงจูงใจครับพ่อไล่ได้มือหนึ่งประมาณเท่าไหร่พ่อเฉลี่ยก็ประมาณ12,000-17,000ครับประมาณ12,000-17,000ปรบมือครับนี่แหละครับผมอยากให้ทุกคนรู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็30ปีนะพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่เวลา
ต้องใช้เวลา1รสชาติและ2ราคา3มิตรภาพครับมิตรภาพกับลูกค้าคุณทำยังไงนี่แหละคือเคล็ดลับของพ่ออำนวยทุกอย่างไม่มีสูตรตายตัวแก้ไขได้ทุกอย่างเขาชอบแบบไหนเราทำแบบนั้นนี่คือถ้าลูกค้าชอบเผ็ดชอบขมก็บอกมาเราไม่ได้กินเองที่หมายว่าลูกค้ากินลูกค้าบอกว่ามันอ่อนมันจืดมันแก้ไขทุกยินดีคือเคล็ดลับครับครับนี่เท่านั้นเองอ่ะมาถ้ากินเสร็จแล้วถ้าลูกโต๊ะไหนมันเหลือเขาก็จะต้องถามว่ามันเป็นเพราะอย่างคือเที่ยวหน้าเขาสิบ่เห็นเขาถ้าเขากินมันเหลือเราก็คือหมายว่ามันบ่แซ่บอันนี้ดีผู้ชมอันนี้ดีอีกเคล็ดลับนึงฮะพอสมมติว่าลูกค้าเลิกไปแล้วเนี่ยถ้ามันเหลือเราไปดูพ่อต้องเดินไปดูว่าอะไรมันเหลือเพราะอะไรต้องถามลูกค้าว่ามันเป็นแบบไหนก่อนที่คิดตังค์ลูกค้าครับต้องมองก่อนเราต้องสายตาเราต้องไปมองก่อนว่ามันเป็นเพราะหยังครับคือเราจะจำลูกค้าให้ได้ว่าเวลาก่อนเราที่นี่ถ้าปกติก็ต้องหันกลับไปมองก่อนลูกค้าว่าคนไหนตัวไหนไปตัวไหนลูกค้าคนนี้เคยกินรสใดต้องพยายามจำแค่นั้นเองทุกอย่างที่เฮ็ดมากอะที่อยู่ได้ก็อยู่ได้มาฮอดมื้อนี้ก็เพราะความรู้สึกที่เรามีต่อกันสุดยอดคืออาหารนี่อาจจะบ่ถูกใจแต่ว่าการมิตรภาพนี่มันอาจจะเป็นถูกใจกันแล้วแล้วมันก็แก้ไขได้แม้รถเข็นคันนี้ทุกบาทมันเป็นต้นทุนหมดรถเข็นคันนี้ถ้าเฮาบ่ตั้งใจเฮ็ดรถเข็นคันนี้ก็สิบ่มีประโยชน์โอ้ไม่จิ้มฟันก็ซื้อเข้ามากระดาษทิชชู่ก็ซื้อเข้ามาแต่เฮาคิดตังค์บ่ได้ลงทุนเท่าแรกประมาณจักบาทพอเอาผู้ชมเบิ่งนะครับใครที่ยังอยากเปิดร้านเล็กๆแบบนี้รถเข็นก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดใหญ่นะพ่อเนาะถ้าเปิดใหญ่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเปิดใหญ่เปิดเล็กๆก่อนถ้ามันล่มมันสิเจ็บนั่นนะเราจากเล็กไปหายใหญ่เนี่ยความมั่นคงหลักฐานมันก็สิดีกว่าน่ะครับหนึ่งทีมงานว่าลูกเฮาเนี่ยสิซอยเฮาบ่ถึงสิเปิดใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าบ่มีคนซอยแขนและขามาซอยเฮาเนี่ยมันก็ไปบ่ได้พ่อจํามือแรกที่เปิดร้านได้บ่ตอนนั้นร้านน้อยๆนี่ลงทุนไปยักบาทซื้อของมาประมาณ10,000กว่าบาทครับโอ้ทั้งรถเข็นทั้งอันนี้ทุกอย่างแม่นนะครับคือช่วงนั้นมันบ่แพงอ่ะนะขายของมือแรกได้กำไร270บาทมือแรกกำไร270ท่อบ่ครับยังบ่ท่อครับเพราะว่าเฮาได้กินอยู่อิ่มก็อยากมีกินหยังก็ได้กินบ่ต้องซื้อไผนับเงินแล้วก็เฮาช่วงนั้นผมกินเงินเดือนอยู่ 20,000 โอ้แต่เฮามากินรายวันกินของเฮาเนี่ยมือละ270บาทครับ270บาทแต่เฮาแบบบ่ต้องมีภาษีสังคมบ่ต้องมีหยังบ่มีค่ารถเมล์บ่มีค่าหยังโอ้โหพี่น้องวันแรกลงทุนไป10,000กว่าบาทซื้อรถเข็นซื้ออะไรต่างๆครับว่างงานมาก็เลยต้องหาอะไรทําชวนลูกชวนเมียมาสร้างตรงนี้ด้วยกันร้านลาบข้างทางใส่รถเข็นนี่แหละครับสร้างชีวิตพ่อซื้อบ้านซื้อที่ให้ที่หน้าทรงให้ลูกเลี้ยงจนได้มีมือนี่ครับพี่น้องครับกำไร10,000ละ10,000กว่าบาททั้งต้นทุนแล้วก็นี่แหละครับมาฮอดมื้อนี้ได้ผมว่าผมภาคภูมิใจถ้าผมเฮ็ดงานก็สิบ่ฮอดมื้อนี้นะนี่ถ้าเฮาเฮ็ดงานนะถ้าแต่งตัวไปเฮ็ดงานมื้อนึงเฮาเฮ็ดมา30ปีนี่มันสิบ่มีหยังสําหรับเฮาได้ยกเว้นป้ายใส่คอครับกับเสื้อชุดฟอร์มแต่นี่มันเป็นถึงมรดกให้ลูกว่าลูกต้องเป็นนู่นเป็นนี่ถึงทั้งตันลูกก็สิใส่วีซ่านี่ได้ครับเอาพี่น้องมื้อนี้ขอบคุณนะครับร้านอำนวยลาบนะครับถ้าใครมาแถวคลอง2ธัญบุรีนะครับร้านจะอยู่กับปั๊มปตท.ปั๊มที่2นะพ่อนะถ้ามาอย่างโน้นเป็นป่ะตัวปั๊มที่3ครับปั๊มที่3ได้พี่น้อง NGV ร้านจะอยู่ปั๊มปตท.เป็นร้าน NGV ครับ NGV นะครับเป็นปั๊มปตท. NGV น้ำมัน NGV มาทานฝีมือพ่อได้30ปีการันตีความอร่อยหรือว่าโทรมาก่อนครับอำนวยลาบที่เบอร์081ยังเนี่ยผมเบอร์89 0818997167 0818997167โทรมาถามทางได้แล้วครับร้านลาบอำนวยนะครับอำนวยลาบพี่น้องเนาะครับผมเมื่อนี้ขอบคุณพ่อหลายๆนะครับครับสวัสดีครับเอานี่แหละครับพี่น้องเป็นแนวทางของคนอยากทำมาหากิน
นที่อยากจะตอนนี้สิ้นหวังมากบ่รู้สิเฮ็ดอียังในยุคโควิดยังพอเพิ่นก็เป็นนักสู้ของ30ปีได้มื้อนี้พี่น้องครับมีกำลังใจให้พี่น้องสุขุสุคนเฮาไปตามหาร้านลาบร้านต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ